ถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกกันตนาน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่เสนอนาทีฉุกเฉิน SCB Life บริษัทประกันชีวิตในเครือไทยพาณิชย์ทำไมรถเก๋งคันนี้ถึงทะยานเข้ามาชนร้านทองฉุกเฉินไม่คาดคิดคืนนี้พี่ผู้หญิงเขาบอกว่าตอนที่เขาอยู่ตรงลานจอดรถอ่ะเขาวูบแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ห้างทองใบซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนตรีเพชรเขตพระนครซึ่งเวลานั้นเป็นช่วงเย็นและกำลังเตรียมตัวจะปิดร้านจู่ๆก็เกิดเหตุระทึกขวัญขึ้นก็จังหวะพอดีนั่งอยู่ที่หน้าร้านนะคะวันนั้นนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ก็เห็นรถพุ่งเข้ามาในร้านก็เลยตะโกนเรียกให้พนักงานทุกคนให้หลบอะค่ะรัชวรรณเห็นเหตุการณ์เป็นคนแรกซึ่งเธอทำได้เพียงแค่ร้องเตือนเท่านั้นดังมากเหมือนกับระเบิดเลยค่ะเพราะว่ากระจกมันแตกหมดเลยทั้งบานเลยไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนื่องจากบริเวณที่ตั้งของร้านทองแห่งนี้มีการจราจรค่อนข้างหนาแน่นเกือบทั้งวันโอ้เร็วมากเลยค่ะไม่ทันตั้งตัวเลยอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ตรงนี้ค่ะกำลังอ่านอย่างสนุกมากเลยได้ยินพี่สาวอ่ะตะโกนสักอย่างนึงหลังจากที่เขาตะโกนปุ๊บก็เสียงมันก็ดังมากแล้วก็มันก็โค่มเลยอ่ะเป็นเพราะเพชรวรรณยืนอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุมากที่สุดเธอจึงถูกตัวรถกระแทกเข้าที่แขนช็อกไปชั่วขณะนั้นว่าเพราะเราเลือดไหลไงพอเลือดไหลปุ๊บเราก็เจ็บอะไรเงี้ยแล้วจนน้องๆกับพี่สาวก็ตะโกนว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเจ๊เป็นอะไรหรือเปล่ามือเล็กเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเออไม่เป็นไรเราไม่เป็นไรเราโอเคเราโอเคอะไรเงี้ยเพราะยังดีที่อุบัติเหตุครั้งนี้ไม่ทำให้ผู้คนในร้านทองได้รับอันตรายถึงชีวิตมีเพียงเพชรวรรณเท่านั้นที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็มองไปทางซ้ายมือเห็นคนขับเขาไปแล้วอะตาเหลือกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะเขาไม่ได้สติอะค่ะหมดสติเลยแล้วก็มีคนนั่งข้างมันเนี่ยออกมาผู้หญิงอะค่ะออกมาช่วยมาดูเขาอะค่ะหลังเกิดเหตุเพื่อนหญิงที่นั่งมาในรถด้วยถึงกับมีอาการหวาดผวาและร้องให้ผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์ช่วยกันนำตัวคนขับออกมาจากรถโดยเร็วคือเขาสลบไปเลยอะค่ะไม่ฟื้นแล้วก็คนก็พยุงเข้ามาแล้วก็ปั๊มหัวใจอะค่ะก็สงสัยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกว่าจะข้ามามันก็ตั้งสี่เลนนะคะมาจากด้านโน้นนะคะพุ่งออกมาจากตรงโน้นเลยค่ะตรงนั้นเนี่ยมันเป็นทางลงที่จอดรถของทางดีโอสยามอะค่ะพอมาทางนี้ปุ๊บก็พุ่งเข้ามาในร้านเลยชนตรงจุดไหนครับจุดตรงหน้าบ้านเนี่ยค่ะตรงหน้ากระจกเนี่ยแตกหมดนะคะก็ทั้งบานตรงเนี้ยด้านนอกทั้งหมดนะคะแม้จะมีถนนถึงสี่เลนระหว่างฝั่งตรงข้ามกับร้านทองแต่เป็นเพราะในช่วงเวลาที่เกิดเหตุได้มีผู้คนข้ามถนนตรงทางม้าลายซึ่งอยู่ก่อนถึงร้านทอง50เมตรจึงไม่มีรถยนต์สัญจรบริเวณหน้าร้านและนี่เองที่ทำให้รถคันที่เกิดเหตุสามารถพุ่งทะยานข้ามมาถึงร้านทองได้บริเวณหน้าบ้านเนี่ยมันจะมีเป็นอ่างบัวนะคะแล้วก็มีมอเตอร์ไซคันนึงของมอเตอร์ไซรับจ้างเขาจอดอยู่ก็คือรถเนี่ยพุ่งชนทั้งอ่างบัวแล้วก็มอเตอร์ไซรับจ้างเข้ามาในกลางร้านเลยอะไรเกิดขึ้นกับคนขับทำไมถึงขับเข้ามาชนร้านทองพี่ผู้หญิงเขาบอกว่าตอนที่เขาอยู่ตรงลานจอดรถอ่ะเขาวูบแล้วแล้วเขาก็พยายามเรียกสติกับคนขับรถแต่คนขับรถเขาไม่ได้สติแล้วไงแล้วมันกับไม่รู้ว่าอีท่าไหนมันก็พุ่งมาเลยหลังเกิดเหตุทางร้านได้ทราบข้อมูลจากเพื่อนหญิงที่นั่งมาด้วยว่าคนขับรถมีโรคประจำตัวและหมดสติตั้งแต่ที่ขับรถออกมาจากลานจอดรถฝั่งตรงข้ามแล้วจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถควบคุมรถได้และพุ่งทะยานเข้ามาชนร้านทองซึ่งหลังจากที่นำตัวคนขับส่งโรงพยาบาลกลางเพื่อเข้ารับการรักษาแล้วจนถึงตอนนี้คนขับยังไม่รู้สึกตัวและต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดโชคดีมากโชคดีคือมันแค่บาดเจ็บแค่นิดหน่อยแต่ถ้าเกิดเราเร็วกว่านี้เราออกมาถ้าเราอยู่ตรงนี้อย่างนี้เราชนเราโดนเต็มๆเลยอะไม่แขนขาเราหักหรืออะไรสักอย่างนึงแต่นี่คือชนปุ๊บแล้วเหมือนกับมันเบียดไปทางนี้เ
จากอุบัติเหตุไม่คาดคิดครั้งนี้ทำให้เพชรวันต้องเข้ารับการเย็บแผลที่แขนเป็นจำนวน10เข็มซึ่งถ้าเทียบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าเธอรอดชีวิตได้ราวปาฏิหาริย์ทีเดียวก็จะมีประตูกระจกหน้าร้านนะคะจะแตกหมดเลยทั้งหลาย 3-4 บานนะคะแล้วก็ตู้ทองจะได้รับความเสียหายค่ะแล้วก็หน้าบ้านพื้นรู้สึกพื้นพวกหินกรานิตอ่างปลาแตกอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าน่าจะประมาณ 300,000 บาทได้นะคะนี่ถือเป็นภัยที่คาดไม่ถึงต้องไม่ลืมว่าการขับขี่รถยนต์ทุกครั้งผู้ขับขี่จะต้องมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงอยู่เสมอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุไม่คาดคิดเช่นนี้ขึ้นอีกก็คงต้องทำอะไรกั้นเพิ่มแล้วค่ะตอนนี้ค่ะเพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้รถเข้ามาพบวิธีการดับไฟที่สุดระทึกช่วงหน้าดับไฟเลยหน้าที่ฉุกเฉินนี่คือภาพเหตุการณ์จริงขณะสาธิตให้ทุกคนในห้องดูถึงวิธีการดับไฟโดยเจ้าหน้าที่ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของการติดไฟและก็มาถึงช่วงนาทีสำคัญที่จะดับไฟให้ดูต่อไหมครบเกิดนะครับนี่วิธีดับดับไฟเลยเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อเขาทำเชื้อเพลิงหกกระจายบนโต๊ะจึงทำให้เปลวไฟลุกลามขึ้นมาสร้างความตกใจไม่น้อยให้กับทุกคนในห้องเป็นเพราะมือของเขาปัดไปชนถูกแก้วที่ใส่น้ำมันแทนที่จะปัดไปที่เปลวไฟอย่างที่เขาตั้งใจไว้ยังดีที่มีเจ้าหน้าที่รายหนึ่งได้สติและหาพรมมาคลุมทับเพื่อดับไฟนี่ถือเป็นบทเรียนที่จะต้องระวังให้ดีและหากจะต้องมีการสาธิตครั้งต่อไปจะต้องไม่ตั้งอยู่ในความประมาทโดยเด็ดขาดและควรมีอุปกรณ์ดับเพลิงเตรียมไว้ด้วยทุกครั้งครับแม่ของแท้แรงเจ้าที่แรงเจ้าที่แรงขอขอบคุณหากคุณมีเรื่องราวเตือนภัยติดต่อมาได้ตามหมายเลขโทรศัพท์นี้หรือทางหน้าที่ฉุกเฉินแฟนเพจหน้าที่ฉุกเฉิน